ุดตกปลาซิมิลุอยู่ตรงไหนสามารถแลกอะไรได้บ้างและตู้สวยๆแบบนี้หาได้ที่ไหนคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีเพื่อนๆชาว Genshin Impact ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ Channel ของ Zero Number เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะพาไปดูเรื่องของจุดตกปลาและของรางวัลในเมืองซูเวลุนะครับจะเป็นยังไงจะมีที่ไหนบ้างและจะแลกอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับไปกันสำหรับของรางวัลนะครับในเมืองซูเวลุที่เราสามารถแลกได้ก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน6อย่างนะครับที่1นะครับ Celebrity นะครับก็จะเป็นคันเบ็ดตกปลานะครับโดยปลาพวกนี้นะครับนอกจากตัวนี้นะฮะจะเป็นปลาที่อยู่ในเมืองซูเวลุทั้งหมดเลยนะครับอันที่2นะครับก็คือ Original Fish Ointment นะฮะจะเป็นวัสดุสำหรับขัดเกลาโดยเฉพาะสำหรับ End of the Line นะฮะอันนี้นะครับ End of the Line นี่เดี๋ยวเราจะพูดกันอีกทีนึงนะครับอันที่3นะครับตัวปรับสายเอ็นตกปลานะครับที่สามารถหาได้ในทุกเมืองนะครับอันที่4เหยื่อนะครับในเมืองซูเวลุซึ่งปลาหลายๆตัวที่ซูเวลุนี่จะต้องใช้เหยื่อตัวนี้ในการตกเท่านั้นนะครับดังนั้นอย่าลืมค้าไปก่อนนะครับอันที่5เงากระเพื่อมบนผืนน้ำนะครับจะเป็นตัวส่วนของตู้ปลานะครับซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์วางโชว์ในบ้านนะครับหรือก็คือทีพอตของเราอันสุดท้ายนะครับ End of the Line นะฮะจะเป็นธนูที่มีการฟื้นฟูพลังงานเริ่มต้นที่ 10% นะครับสำหรับที่ขัด1นะฮะพลังโจมตี42นะครับรายละเอียดนะฮะตามนี้เลยฮะของก็ยังเป็นอยู่ในเมืองของซูเวลุเช่นกันนะครับผมอันนี้ผมแลกไปแล้วนะโอเคครับทีนี้ต่อไปจุดตกปลานะครับสำหรับจุดที่1นะครับก็จะเป็นตรงส่วนแอ่งน้ำตรงนี้นะครับจะอยู่ในบริเวณตรงนี้นะฮะส่วนของปลานะครับที่เราจะเจอพบเจอได้นะครับก็จะมีตามนี้เลยครับผมโอเคนะครับไปกันต่อจุดที่2เลยนะครับตรงจุดที่2นี่ก็คือจะอยู่ที่ดีวันทากะมอนเทนนะครับหรือก็คือตรงจุดที่ลูนกัดตัวใหญ่ดูนะฮะอันนี้นะครับถัดขึ้นมาแล้วอันนี้จุดที่1นะครับอันนี้จุดที่2นะครับตรงนี้เลยนะฮะนะครับส่วนน้องปลานะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับมี4ประเภทนะครับต่อมานะครับจุดที่3นะครับก็จะอยู่ที่วิมาลาวิลเลจนะฮะซึ่งไอ้จุดตกปลาเนี้ยมันถัดจากวาร์ปเลยนะครับเดินจากวาร์ปนะครับแล้วตรงมาได้เลยนะครับจะอยู่ตรง3แยกจุดสังเกตเป็นกล่องนะครับนี่นะครับจุดตกปลานะอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ทีนี้ผมตกไปหมดแล้วนะฮะก็จะไม่มีปลาเห็นในเนื้อส่วนปลาที่เราสามารถตกได้นะครับก็จะเป็นมาได้เลยนะครับต่อมานะครับสำหรับจุดที่4นะครับก็จะอยู่ตรงยาซาดาฮาคูนะครับเราสามารถวาร์ปมาตรงนี้นะครับแล้วบินตรงมาได้เลยนะครับจุดสังเกตของที่นี่นะครับให้สังเกตตัวเรือนะครับที่อยู่ข้างกันนะครับแบบนี้นะฮะนี่นะครับมันจะอยู่กลางน้ำเลยนะฮะส่วนปลานะครับที่เราจะเจอก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับสำหรับจุดที่5นะครับอยู่ที่มัลติยิมาฟอร์เรสต์นะครับตรงนี้เลยนะอยู่ตรงนี้เลยนะอันนี้เดี๋ยวผมบินไปดูก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหลงอย่าลงไปข้างล่างนะฮะอันนี้ก็โผล่มันจะจุดวาร์ปนะครับแล้วบินลงมาเลยนะครับพอดีตอนวันที่ถ่ายนะฮะมันไม่ได้มีปลานะปลาโดนเก็บไปหมดแล้วนะฮะนี่นะครับเสร็จปุ๊บก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับน้องปลานะครับที่จะเจอได้ตรงจุดนี้นะครับก็มี4ประเภทตามนี้เลยนะครับนี่นะฮะเหยื่อใช้ได้แค่สีม่วงอย่างเดียวนะครับต่อมานะครับสำหรับจุดที่6นะครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยบางคนอาจจะยังไม่ได้เปิดแมปนะครับเพราะว่าถ้าสมมติจะเปิดแมปมันต้องไปทำไซด์เควสนะฮะมันถึงจะพาไปเนาะทีนี้เดี๋ยวผมวิ่งไปให้ดูนะฮะเดี๋ยวเราจะวิ่งจากเสาตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเสาตรงนี้เลยนะนี่นะครับสำหรับจุดตกปลาของเราก็จะอยู่ตรงนี้เลยฮะนี่นะครับสำหรับปลาก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะมีด้วยกันทั้งหมดด้วยกัน6ประเภทนะครับนี่ของผมหมดไปแล้วนะครับแต่อยู่ตรงนี้แหละฮะโอเคนะครับคราวนี้เราข้ามมาฝั่งทะเลทรายบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของหมู่บ้านอลูนะฮะหมู่บ้านตรงนี้นะครับมันจะมีจุดตกปลานะครับแต่มันอยู่ใต้สุดเลยนะนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะจุดสังเกตนะครับเจอบุรสถานและลงมานะฮะนี่นะมีสะพานนะฮะส่วนปลานะครับที่ได้จากที่นี่นะครับก็มีด้วยกัน5ประเภทนะครับต่อมานะครับก็เป็นจุดสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับจุดตกปลาในซูเมรุนะครับอันนี้ก็อยู่กลางโอเอซิสเลยนะครับปั๊บตรงนี้นะครับแล้ววิ่งตรงมาได้เลยนะฮะก็เจอกับเหล่าฝูงปลาตรงนี้นะครับนี่นะฮะจุดสุดท้ายนะฮะส่วนน้องปลานะครับก็จะมี5ประเภทประมาณนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับจุดตกปลาในเมืองซูเมรุและข้อมูลของไอเทมนะครับที่เพิ่มเข้ามาให้แลกกันนะฮะส
แต่วันนี้นะฮะถ้าใครชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ได้กริ่งเรียงเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ See you next game แล้วเจอกันครับ